เราจะมาดูวิธีล้างประวัติการเข้าชมนะคะอันนี้ในคอมนะเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้คือ ID เราเปิดขึ้นมาปุ๊บตรงนี้มันก็จะมีเหมือนกันเรามาปุ่ม3จุดเนี่ยค่ะกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาหลายอันเลยแล้วก็เข้าไปประวัติการเข้าชมกดเข้าไปนะคะนี่มันก็จะขึ้นมาเสร็จมันก็จะมีว่าล้างข้อมูลการท่องเว็บนะคะเราก็กดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาว่าช่วงเวลาล้างตั้งแต่ไหนแต่ต้นประวัติการเข้าชมที่เรียกดูประวัติการดาวน์โหลดคุกกี้รูปภาพรหัสอะไรพวกนี้เราก็กดว่าล้างข้อมูลนะคะอันนี้มันจะมีให้เลือกนะคะมีตั้งแต่ต้น1ชั่วโมงที่แล้ว24ชั่วโมง7วัน4สัปดาห์ตั้งแต่ต้นอันนี้ล้างตั้งแต่ต้นเลยนะคะเราก็กดล้างข้อมูลรอสักครู่อะค่ะก็จะขึ้นมาแค่นี้เองง่ายมากเลยลองไปทำดูเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าชมใหม่ได้ใหม่โดยที่ของเก่าไม่มาปะปนนะคะเนี่ยแค่นี้ค่ะอันนี้ในคอมนะคะลองไปทำดูนะคะเราทำเครื่องเราก็ไม่หนักด้วยล้างประวัติการเข้าชมอะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ